สวัสดีผู้รักการผจญภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้มาทำลิมิเต็ดควิสของน้องชาลันนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในช่วงของซัมเมอร์เฟสติวัลของเขานะครับมาที่เกาะโซดาก็มารับควิสหายากอันแรกเลยนะครับเจอลูกค้าจะได้กล่องสมบัติด้วยเอารับเลยขึ้นเควสเลยเควสจากเกาะโซดาเจ้าของยูเนียนที่เกาะโซดาบอกว่ายินดีต้อนรับคุณมารับคอมมิชชั่นรับภารกิจนี้ใช่ไหมใช่โอเคมาคิดดูเกี่ยวกับมันนะยังต้องเป็นเควสสำหรับคุณจุดๆคอยสักคู่หนึ่งนะแล้วเจ้าของยูเนียนก็หยิบอะไรเนี่ยเอกสารซึ่งดูเหมือนจะมีบางสิ่งนี่เป็นรายการเควสจากเกาะโซดาไซราชาลันคุณรู้จักหลอนหรือเปล่าน้องชาลันเหรอ อ๋อมีภาพย้อนอดีตให้ด้วยนะน้องชาลันอยู่ที่โรงแรมในเกาะโซดานะครับฉันไม่เคยเห็นคุณแถวนี้มาก่อนฉันชื่อไซราชาลันฉันเป็นพนักงานสาวอยู่ที่โรงแรมนี้ค่ะได้โปรดสู้กับฉันถ้าฉันชนะมิตรินอาร์ตทัวร์นาเมนต์โอ้มีการแข่งขันต่อสู้เลยนะฉันก็หวังว่าจะได้กำจัดชื่อเล่นที่บอกว่าแคเรตชาลันชาลันซุ่มซ่ามแล้วก็อะไรนะบัตเตอร์ฟิงเกอร์ชาลันนิ้วอ่อนชาลันนิ้วอ่อนทำอะไรล่วงหล่นแต่ว่าความสามารถตอนนี้ของฉันในการต่อสู้โชเชในการจัดการแข่งขันเนี่ยมันหลุดออกจากคำถามเลยใช่ไหมนั่นก็มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเสริมสร้างกำลังใจในการต่อสู้ก็เป็นโจรสลัดที่เป็นกัปตันด้วยนะครับมาริเบลอย่ามารบกวนในการชาเลนจ์แข่งขันหรือมันจะรับประกันถึงความพ่ายแพ้ได้กลับไปเก็บกวาดพื้นซะ เขาก็อยู่ในภาคที่แล้วนะครับที่คอยมาขัดขวางน้องชาลันให้บอกให้ชาลันไปถูพื้นชาลันก็ทำความสะอาดนะอย่างแรกเลยวันนี้มาคบกันกับมาริเบลนะให้ฉันขึ้นเรือคุณนะคะนี่ก็เป็นไอพิกนี่นะครับจะเป็นในภาคของซัมเมอร์ที่แล้วก็หาชุดแล้วฝึกฝนน้องชาลันด้วยสุภาพบุรุษสุภาพสตรีขอบคุณที่คุณสนุกสนานกับการโชว์ครั้งนี้เพราะว่าไอพิกนี่เขาเป็นนักแสดงอยู่นะครับที่ทางยุโรปมาเจอไอพิกนี่นะชาลันนี่เป็นบุคคลผู้ซึ่งสอนฉันถึงกับฝีมือเพลงดาบการฝึกฝนพิเศษกับจูเลียและเทียสเหงื่อตกเลย คิดดูอีกทีเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมามันก็ทำให้ฉันร้องไห้เลยนะ ความยากลำบาก
แล้วก็การผจญภัยของชาลันที่ได้ชุดเสื้อผ้าอาวุธชุดเกราะนะบางอย่างที่มันเบาแล้วก็สวมใส่ดูดีถึงมันจะเป็นความรู้พื้นฐานเลยว่าันจะได้เหมาะสมกับการป้องกันของนักรบหญิงนั่นมันเป็นชุดชั้นในอันเดอร์แวร์ในเหตุการณ์ภาคที่แล้วนะครับก็ได้เป็นชุดว่ายน้ำนะครับนี่เป็นชุดที่ฉันจินตนาการไว้เลยมาดีเบลฉันจะจัดการหนทางของเจ้าที่นี่เลยเจ้าพนักงานสาวคนเด็กรับใช้ฉันมาขัดขวางตอนนั้นนะครับชื่อฉันไม่ใช่เด็กรับใช้นะฉันคือชาลันคุณควรจะจำได้ดีกว่านี้ตั้งแต่มันเป็นชื่อซึ่งจะจัดการคุณให้ล้มลงสู้กันครับในไก่จะสดสุดท้ายชาลันก็ไปสู่ฝั่งฝันของความฝันของความฝันของเธออยู่ในมือของหลอนเจ้าบอกฉันฉันมันอ่อนแอกว่าเจ้าเด็กรับใช้คนนี้ล่ะตอนที่นี่เป็นเหตุการณ์ในภาคที่แล้วก็ย้อนอดีตนะสุดท้ายผู้ชนะของการแข่งขันนักรบหญิงมัตเตเรียลอาร์ตคือไซราชาลาโอ้กัปตันนั่นก็เป็นเหรียญรางวัลที่แสดงความดีสำหรับคุณเป็นย้อนอดีตให้ดูกัปตันถ้าผู้ชมยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมทำก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับที่เป็นคลิปของ Limited Quest ของชาลันนี่ก็บอกว่ากัปตันฉันรู้จักบุคคลนี้ละคนนี้ละโอเคดังนั้นนี่จะเป็นเควสจากเกาะโซดานะครับซึ่งรายละเอียดมากกว่านี้คุณจะต้องไปหาลูกค้าโอเคโปรเซสเป็นยังไงต่อเนี่ยคุณต้องไปเอาเควสแต่ตัวนี้จะเป็นเควสรายวันนะ 0/1 เนี่ยก็มีดันประจนภัยการลงทุนการสู้กับโจรสลัดโอเคไม่ยากแล้วก็ขอไปทำเควสลิมิเต็ดและเควสนี้นะครับไปไหนเนี่ยอ๋อไปที่โรงแรมไปเจอน้องชาลันยินดีต้อนรับคุณกัปตันคุณมาที่นี่เพราะฉันร้องขอใช่ไหมใช่ว้าวเดี๋ยวตกเลยสายตาของชาลันแต่ไม่ได้น้ำตาโอ้ทำไมอ่ะใครรังแกน้องเนี่ยฉันไม่คิดว่าจะได้เจอคุณเร็วกว่านี้เลยได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่การแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่จบลงชัตเตอร์ความสามารถการต่อไปของชาลันนี่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานะอะไรนะโอ้ฉันพูดมากไปหรือเปล่าคะฉันก็มีความสุขที่ได้เห็นคุณอีกครั้งกับด้านจุดๆๆมีอะไรนะของชาลันบอกว่าคุณก็ได้มาเยี่ยมๆฉันบางครั้งด้วยแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันอีกตั้งแ
ตอนแข่งขันศิลปะการต่อสู้ใช่ไหมคะมินเนี่ยนใครเนี่ยไม่เอาโรใจโอ้โหโอ้ค่อยไม่ค่อยได้มาเจอน้องชาลันนะฉันต้องขอโทษค่ะเออไม่เป็นไรหรอกทุกคนก็รู้ว่าใครมีกรรมยุ่งกันอยู่ซึ่งคุณก็เป็นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมกัปตันฉันก็ดีใจมากๆเลยที่คุณกลับมาตามที่ฉันร้องขอเควสโอเคคาเตอรีน่าว่าไงฉันต้องการรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเควสค่ะฮะฉันเกี่ยวกับการต่อสู้ของฉันแอนทรายการต่อสู้แบบแอนทรายอะไรเอ่ยมันทำมาจากผ้าแต่ดังนั้นมันก็สร้างความเสียหายได้ง่ายอะไรเอ่ยใช้ผ้าฟัดกันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผ้าแอนทายนะน่าจะเป็นผ้าชนิดนึงนะครับระหว่างการต่อสู้เนี่ยมันแล้วก็มันก็เรียลลี่เปล่งประกายมากเลยแล้วฉันต้องการซ่อมแซมหลายครั้งแต่มันก็จะได้ใช้เวลานานนะไม่ใช่ใช้เวลานานฉันต้องการจะไปหาซามอนิต้าผู้ซึ่งเคยทำทำชุดคอมแบทเสื้อผ้านะเอาละก็กลับมาในเวลาสู้กับใครเนี่ยชีพายเลทเลยโอเคเอาตลบมาตาเนี่ยชั่วเลยเอ้าสวยไหมเนี่ยเยี่ยมเลยโอ้มีชุดใหม่ด้วยเนี่ยมีหมวกมีผ้าคลุมด้วยชีพายเลทบอกว่าอ้าล่ะผิดพลาดอะไรเนี่ยชาลันคุณดูเหมือนจะไม่สามารถเพ่งความสนใจในการต่อสู้ได้เลยไม่มีสมาธิเหรอชาลันบอกว่าขอโทษค่ะเป็นเพราะว่าชุดต่อสู้ของฉันเอ็นทายนี่ก็แปลว่าชุดต่อสู้นะมันค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใส่เสื้อที่ทำมาจากผ้าเฟอร์บิกแน่แล้วอย่างไรล่ะถ้าจะใส่ชุดเกราะบ้างอาร์เมอร์นะฉันไม่สามารถทำอย่างนั้นค่ะเอามันไม่เข้าอาจจะรีเวลลิ่งไม่ชุดเกราะของฉันแล้วก็ความแข็งแกร่งที่ฉันจะได้รับด้วยอาจจะทำให้เกะกะของเขานะแต่คุณก็ไม่สามารถต้องมาจัดเสื้อผ้าตลอดเวลาในการต่อสู้ใช่ไหมล่ะคุณต้องมีแนวทางอื่นนะเอาละชาลันก็บอกว่าฉันต้องการที่จะไปเมืองคาวิสักคู่หนึ่งคงต้องไปหาสมอนิต้านะเขาทำเสื้อผ้าให้ชาลันได้ดูเควสหน่อยครับไปไหนโอเคครับเราต้องไปโรงแรมที่เมืองคาวิกที่มันอยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนนะครับจากเกาะโซดาเราเดินทางมาถึงเมืองคาวิกที่อยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนแล้วครับก็ไปที่โรงแรมครับน้องชาลันว่าไงซัมมอนิต้ามาจัดเสื้อผ้าซัมมอนิต้าโอ้พระเจ้าช่วยของฉันคุณมาที่นี่เหรอชาลันอย่าบอกฉันนะว่าเสื้อของคุณ
มีปัญหาอีกแล้วดีเลยมันเป็นส่วนหนึ่งของมันนะแต่ฉันก็เข้าใจว่าฉันไม่สามารถที่จะถามคุณสำหรับความช่วยเหลือทุกครั้งนั่นว่าเป็นว่าทำไมมันจะต้องมีความทนทานในการต่อสู้เสื้อผ้าที่ทนทานในการต่อสู้ใช่ไหมล่ะสมานิต้าก็บอกว่าถ้าไม่ว่าบางอย่างที่มันเป็นผ้านะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องทำให้มันทิกเกอร์เหนียวขึ้นทนทานขึ้นแต่ว่าบางทีอาจจะต้องเป็นแฟลกเป็นส่วนหนึ่งของชนิดได้นะซึ่งอาจจะต้องเป็นชุดที่พอเหมาะเลยนะชาลันก็บอกว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นเส้นใยหรือเป็นพวกผ้ามันจะแทนที่เป็นแฟกได้ไหมล่ะดีละสมานิต้าบอกมันอาจจะเป็นไปได้ถ้ามันเป็นเส้นใยที่เหนียวพอและมีความทนทานมากกว่าพวกแฟกแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะมีนะหรือว่าเราจะต้องไปตามหาเส้นใยที่พิเศษหรือมันเป็นที่สวมใส่ได้โอ้ทำไมเราไม่ไปหาคนที่เขาเป็นคอลเลกเตอร์ผู้รวบรวมใครเอ่ยฮะใครที่รวบรวมหรือคะผู้ที่รวบรวมนี่จะเป็นคนผู้ซึ่งจะมีคอนแทคกับนักประจนภัยทั่วโลกเลยแล้วก็อาจจะต้องสามารถรวบรวมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไว้ด้วยนะสมานิต้าบอกว่าพวกเขานั้นก็จะมีความรู้มากกว่าเรื่องของความทนทานความแข็งและความทนทานของเส้นใยที่คุณกำลังตามหาอยู่เรื่องที่ลึกลับเลยนะมันอาจจะเป็นตำนานเงือกหรือเปล่าเมอร์เมดเงือกจริงเหรอเนี่ยใครจะรู้ซึ่งคนที่รวบรวมเนี่ยชื่อดุกมาโดน่าอยู่ที่เมืองปิซ่านะทำไมคุณไม่ไปเยี่ยมเยียนเขาล่ะขอบคุณค่ะซามานิต้าจะต้องไปหาเสื้อผ้าพิเศษนะครับครับไปหาเสื้อมาโดน่าที่เมืองปิซ่าครับมาถึงเมืองปิซ่าแล้วครับก็ไปที่เอสเตทของเสื้อมาโดน่านะครับขอประทานโทษค่ะน้องชาลันถามคุณคือฉันไม่เคยเห็นคุณมาก่อนคุณเป็นนักประจนภัยมาที่นี่เพื่อจะมาคอนแทคกับฉันใช่ไหมชาลันก็บอกว่าฉันไม่ใช่เป็นนักประจนภัยหรอกค่ะแต่ว่าฉันต้องการที่จะเป็นหนึ่งในนั้น คุณพูดอะไรน่ะตัดสินใจจากรูปร่างที่ปรากฏอยู่ไม่ได้สวมเสื้ออะไรให้มันเรียบร้อยจากพฤติกรรมนี้คุณดูเหมือนไม่ได้เป็นกาลาสีเลยนะโนเบิลหรือคุณจะมารายงานบางสิ่งให้ฉันให้แสดงให้ฉันดูสินี่คือจุดๆๆฉันไม่มีอะไรที่แสดงให้คุณค่ะแล้วมีข้อมูลไหมล่ะฉันจะจ่ายให้ตามราคาของมันนะมันก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันค่ะโมโหแล้วไอ้นี่เรื่องอะไรเนี่ยหยุดมาแกล้งฉันแล้วพูดแบบนี้นะ
จารันก็บอกว่าฉันได้ยินว่าส่วนประกอบหลายๆอย่างที่มันเป็นไอเทมปริศนาซึ่งมันมีอยู่รอบโลกเนี่ยถูกรวบรวมไว้ที่นี่ใช่เป็นความจริงไหมคะซึ่งมาโดน่าบอกว่าดีเลยที่เจ้าพูดอย่างนั้นออกไปได้แล้วเก็ตเอาอะไรเนี่ยขอประทานโทษค่ะพูดอะไรผิดไปดูเหมือนว่าคุณมาที่นี่ที่จะมาซื้อของที่ฉันรวบรวมไว้หรือจะมาเอาข้อมูลจากฉันโอ้พูดเสียงดังเลยสิ่งที่ฉันรวบรวมแล้วข้อมูลมันมีค่ามากเลยฉันจะสามารถบอกที่เจ้าเนี่ยปรากฏแต่งตัวอะไรเจ้าไม่มีคุณค่ามากพอหรอกคือดุ๊กมอเดอร์น่านี่เขามีนิสัยอย่างนึงครับจากเควสที่ผ่านมานะครับก็เขาจะตัดสินใจจากคนที่แต่งตัวนะใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยอะไรเขาไม่ชอบต้องชาลันก็เลยเขามองดุ๊กเขามองว่าไม่น่าจะมีอะไรให้มีคุณค่ามากพอกับเขาได้ดีอย่างนั้นเลยเหรอคะเหงื่อตกเลยดุ๊กมาเลน่าก็บอกว่าถ้าเจ้าต้องการจะทำข้อตกลงหรือมีอะไรจะคอนแทคฉันเจ้าก็ต้องนำบางสิ่งที่มีคุณค่าพอเป็นอย่างแรกเลยแล้วเป็นยังไงบ้างคะสิ่งนี้ชาลันก็อ๋อเอาเสื้อคอมแบทชุดเสื้อผ้าที่เสียหายของเธอให้ดูนะโอ้นี่มันเสื้ออะไรเนี่ยแต่มันจะดูดีขึ้นสำหรับใช้ทำความสะอาดเป็นผ้าถูพื้นไอ้ยาและสกปรกแล้วใช้ทำความสะอาดอะไรเนี่ยนี่มันเป็นชุดต่อสู้ที่ฉันสวมอยู่เมื่อฉันชนะในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้บนเกาะของฉันเลยนะคะชุดต่อสู้นะแล้วชุดต่อสู้แบบนี้มาใช้ในการต่อสู้ได้ยังไงเนี่ยแล้วเป็นความรู้พื้นฐานที่ว่าถ้ามันมีน้ำหนักของเสื้อผ้ามากมันก็อาจจะมีความป้องกันเหมือนกับว่าผมจะพูดว่าเสื้อผ้าที่มันเหมาะสมกับผู้หญิงที่ exposure หมายความว่ามันมีการป้องกันสำหรับนักรบหญิงได้มากคือผ้ามันผิวมันก็รับแรงปะทะได้มากนะประมาณนี้ครับนางชาลันก็บอกว่าต้องขอบคุณเสื้อผ้าในต่อสู้นี้ฉันเลยสามารถที่ชนะการแข่งขันศิลปะต่อสู้ได้มาเลน่าก็บอกว่าอย่างที่เจ้าพูดนี่เจ้าสวมชุดนี้ทำให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นเลยถูกต้องค่ะเอาละมันเป็นเรื่องราวที่ชวนปวดหัวเลยแล้วก็มีความสำคัญนะเจ้าเคมพยายามจะบอกว่าเจ้าเป็นผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้เหรอถ้ามันเป็นความจริงก็พยายามสำเร็จเควสที่ฉันจะมอบให้เจ้าแล้วก็มาพูดกันทีหลังนี่อะไรเนี่ยมาทดสอบน้องจารันอะไรนะคะแต่จุด
ถ้าเจ้าไม่ชอบมันก็ออกไปซะที่นี่ก็มีนักผจญภัยอยู่เยอะแยะอยากจะมารับเควสของฉันต่อจากเจ้า แล้วเป็นเควสอะไรคะฉันตอนนี้เริ่มจะสนใจอัญมณีที่ยิ่งใหญ่เลยนะแล้วไปหามันแล้วนำมันมาให้ฉันโอ้เพราะว่าเขาชอบพวกอัญมณีนะแล้วคุณจะให้เวลาฉันคิดเกี่ยวกับมันไหมคะก็อยู่ที่เจ้าเองนะฉันจะทำยังไงดีคะจาลันจุดฉันรู้ว่าฉันควรจะกลับไปที่เกาะโซดาแล้วก็ถามกัปตันสำหรับความช่วยเหลือเราต้องไปโรงแรมที่เกาะโซดานะครับเดินทางมาถึงเกาะโซดาแล้วครับไปที่โรงแรมครับชาลันก็คุยเรื่องราวของเธอนะครับแล้วว่าทำไมเราถึงต้องมาที่นี่และด้วยโอกาสนี้ถ้าคุณพบว่ามีอะไรที่มันหยาบถ้ามันทนทานในเป็นเส้นใยที่ดีกว่าแฟลกI'm not sure ฉันไม่แน่ใจฉันไม่รู้อะไรดีไม่รู้เอาไม่รู้ฉันไม่รู้หรือไม่แน่ใจอ่ะไม่รู้เอาไม่รู้ถ้ามันไม่สามารถช่วยได้นั่นก็คงไม่มีใครในโลกแล้วที่มีความรู้ ทำไงเนี่ยเอาละถ้าจะไม่ได้รับประกันเรื่องของดุกเมเรน่าที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับเส้นใยที่ฉันกำลังหาอยู่มันก็คงไม่มีทางอื่นแล้วแต่ละถ้าไปผจญภัยที่ตัวฉันเองล่ะมันก็คงจะน่ากลัวไม่น้อยฉันจะช่วยคุณคาตีน่าบอกคุณหมายความว่าจุดๆขอบคุณกัปตันแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะforever อยู่กับคุณได้ตลอดนะฉันจะทำสิ่งที่ดีที่สุดด้วยตัวของฉันแล้วก็คุณก็ได้โปรดมองฉันอย่างเคียงข้างนะคะตกลงรักกัปตันโอเคเชียร์เควสจากเกาะโซดาโอ้จะได้ไปทำเควสย่อยอื่นนะครับยังมีเควสต่อไปเนี่ย